ไม่ได้ตลกไปวันๆเปิดเจ็ดดาราสายฮาเรียนเก่งความสามารถปังเราดาราดังที่สร้างเสียงฮาเสียงฮอร์ร็อกจนเป็นขวัญใจของทุกๆคนแต่รู้หรือไม่ว่าพวกเขานั้นไม่เพียงแค่สร้างสีสันให้กับวงการบันเทิงเท่านั้นแต่ความสามารถก็รอบด้านแบบสุดๆโดยเฉพาะดีกรีเรื่องการศึกษาแต่จะมีเราดาราดังสายฮาคนไหนที่ความสามารถปังๆกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะอันดับ7ซาร่านารินโฮเดอร์นักร้องจากเวที AF ที่ได้ Go Inter เป็นสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวงไอมีเมื่อปี2010ถึงปี2013โดยในปัจจุบันซาร่าก็ยังมีผลงานมากมายให้แฟนได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านการศึกษาของสาวซาร่านั้นก็ไม่ธรรมดาโดยเธอได้สำเร็จการศึกษาจากระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการละครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองอันดับ6ตุ้ยตุ๋ยพุทธชาตินักแสดงพิธีกรและดีเจชื่อดังของเมืองไทยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่มีผลงานให้เราได้ติดตามกันมาอย่างยาวนานอีกด้วยส่วนในเรื่องการศึกษาของอาตุ๋ยนั้นก็สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่รู้กันหรือไม่ว่าอาตุ๋ยของพวกเรานั้นเคยสอบติดแพทย์กันมาแล้วด้วยสุดยอดไปเลยจริงๆล่ะค่ะอันดับ5เสนาหอยเป็นถึงนักร้องนักแสดงพิธีกรชื่อดังนอกจากนี้เขายังดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิตและการบริษัทลักจำกัดส่วนทางด้านการศึกษาของหนุ่มอารมณ์ดีคนนี้ก็ไม่ธรรมดาโดยเขาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกดนตรีตะวันตกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเสนาหอยก็ยังเคยได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นถึง3ปีซ้อนอีกด้วยอันดับ4มาดามมดพิธีกรและนักแสดงที่ผ่านตัวจากครูสอนการแสดงให้กับเด็กๆมาเป็นครูสอนภาษาและเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นพิธีกรในรายการภาษาพาซาส่วนทางด้านการศึกษาของมาดามมดก็สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งยังได้รับการนิยมอันดับ1มาครอบครองไว้อีกด้วยอันดับ3ก็จิตทัชกรพิธีกรจากแก๊งเคยเที่ยวไทยและเป็นโปรดิวเซอร์รายการต่างๆซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เก่งอย่างมากส่วนทางด้านการศึกษานั้นสาวก็จิก็สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์เอกภาษาจีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและในปัจจุบันก็จิก็สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันอันดับ2เจนนี่ปานันพิธีกรชื่อดังจากรายการยอดฮิตอย่างเธอเที่ยวไทยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเธอนั้นเป็นพิธีกรที่มีความสามารถหลายด้านมากจริงๆโดยเรื่องการศึกษานั้นเธอยังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะโบราณคดีเอกวิชาภาษาฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยศิลปากรเรียกได้ว่าความสามารถล้นจริงๆเลยล่ะค่ะคนๆนี้อันดับ1ปอมแปมนิติหรือเจ้าของฉายาคุณยายจากรายการเธอเที่ยวไทยเช่นเดียวกันนอกจากเขาจะเป็นนักแสดงพิธีกรครีเอทีฟและโปรดิวเซอร์ให้กับรายการต่างๆมาอย่างมากมายแล้วแต่เรื่องการเรียนก็ไม่แพ้ใครโดยเขาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่คณะอักษรศาสตร์เอกภาษาบาลีสันสกฤตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและระดับปริญญาโทจากสาขาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลในวงการบันเทิงที่เก่งรอบด้านมากจริงๆนะจ๊ะ